โอเคครับเรามาแฝดใหญ่ขึ้นนะครับดูโดยรวมก่อนเขาบอกว่าพื้นที่ใช้สอยประมาณ140นะครับไปดูบ้านเปล่ากันนะฮะก็ความแตกต่างเหรอเดี๋ยวผมดูก่อนนะความแตกต่างระเบียงนะครับเหมือนจะเพื่อนๆดูระเบียงระเบียงมันจะมี1 2ใช่ป่ะอันนั้นเหมือนจะมีอันเดียวเว้ยมีระเบียงอันเดียวเห็นมั้ยอันนี้แฝดเล็กเหมือนจะมีระเบียงอันเดียวยาวๆใช่ป่ะแล้วก็ด้านข้างแต่อันนี้มีระเบียง2อันแล้วข้างๆมีไหมข้างๆไม่มีนะครับอันนู้นมีข้างๆโอเคโอเคความแตกต่างอุ้ยแต่ว่าตรงนี้ห้องครัวเขามีพื้นที่ตรงนี้ด้วยโอ้โหเป็นแบบยังไงอ่ะเหมือนแบบโป่งครัวแบบโล่งๆอ่ะโป่งๆอ่ะเหมือนครัวไทยอ่ะแต่ว่าฉาบปูนให้ใช้ได้ไอเดียแบบแปลกดีนะครับแล้วก็หน้าต่างก็จะเป็นแบบบางๆเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเข้าข้างในเลยดีกว่าอันนี้เป็นบ้านเปล่าห้องเปล่านะครับไปดูกันนะครับก็จะคล้ายๆกันเห็นไหมคล้ายๆกับแฝดเล็กหน้าต่างบิ๊กเบิ้มเยอะมากแล้วก็ประตูเดินออกไปข้างนอกแล้วก็หน้าต่างอีกนะครับมาดูเลี้ยวมาเลี้ยวขวามานิดนึงเจอห้องด้านขวาสำเร็จรูปนะครับห้องอเนกประสงค์ส่วนซ้ายห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ไม่มีอะไรพิสดารแต่ว่าครัวเขาเนี่ยคือสุดๆเลยฮะเนี่ยครัวเขาแบบผมเขาไม่ได้กั้นแบบทึบเลยเขาจะมีระบายตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยแปลกดีแล้วก็จะเป็นลานซักล้างเรามาอยู่จริงแล้วก็ใส่ประตูลานซักล้างแล้วก็สวนอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านเขาแหละซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องระยะเว้นแล้วเพราะว่าเขาทำไว้ให้แล้วถ้าเป็นบ้านที่ต่อเติมก็ต้อง50เซนนะครับแต่ว่าอันนี้เขาต่อให้แล้วโครงการบอกไม่ต้องเถียงกันเอาระยะโครงการแล้วกันอ่ะขึ้นไปดูข้างบนแต่ว่าเหมือนข้างบนจะชันกว่าบันไดเหมือนจะชันกว่าอันนี้แฝดใหญ่ขึ้นนะครับไปดูกันแล้วก็เป็นหน้าต่างแบบยาวๆนะครับมาข้างบนนะครับก็มีกี่ห้องนะเดี๋ยวเอาขวามือก่อนนะเดินขึ้นมาจะเจอห้องขวามือก็เป็นห้องอเนกประสงค์เล็กห้องเล็กนะครับมีหน้าต่าง1บานเท่านั้นอันนี้คือเปิดออกมาแต่ว่าเปิดได้แค่กระจกนะครับมันไม่ใช่ทางเดินออกไปแล้วก็มีตรงนี้โอเคก็ห้องน้ำขวามือนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกเดินหน้ามาก็จะเป็นห้องยาวขึ้นมาแบบนี้ผมว่าทึบรู้สึกว่ามันจะทึบกว่านะครับทึบนะครับผมว่าทึบอ่ะคึมๆหน่อยนะครับไม่เหมือนห้องเมื่อกี้แต่นี้ห้องใหญ่ก็จะกว้างมาเพราะว่ามีห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำในตัวแล้วก็มีกระจกแล้วก็ประตูเปิดออกไปได้นะครับระเบียงมันเดินไปตรงนู้นได้ด้วยนะเห็นไหมโอเคนะครับผมว่าแฝดใหญ่จะดีไซน์ไม่เหมือนกับแฝดเล็กซะทีเดียวนะครับแต่บันไดนี้ค่อนข้างชันนะครับต้องไปดูตอนที่แต่งแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแฝดเล็กเดี๋ยวผมลงไปดูข้างล่างแสงมันเริ่มจะน้อยแล้วดีไซน์อาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ก็สวยตรงที่เป็นหน้าต่างแบบนี้นะฮะเนี่ยเปิดออกมาด้านข้างใช่ไหมก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้โอเคแต่ข้างหน้ามีสวนสวยมากนะครับพื้นที่ใช้สอย140เพื่อนๆที่กำลังจะซื้อนะครับก็ให้น้องเซลล์พามาดูได้นะครับแล้วก็ถ้าใช้ชื่อผมนะครับเราก็จะมีส่วนลดให้นะครับเขาก็ให้ค่าคอมสำหรับลูกบ้านที่แนะนำนะครับเพื่อนบ้านมาซื้อนั่นแหละแต่ว่าเจ้าอื่นเขาไม่แบ่งไงแต่ว่าเดี๋ยวถ้าซื้อผ่านผมใช้ชื่อผมก็เดี๋ยวเรามาแบ่งค่าคอมกันนะครับโอเคไหมแฟร์ๆนะครับ
อ่ะต่อไปเดี๋ยวจะไปดูที่แต่งแล้วนะครับผมแฟลตใหญ่นะครับอ่ะคลิปหน้าแล้วกันนะโอเคโอเคเรามาดูแฟลตใหญ่กันนะครับอันนี้คือหลังที่ยังไม่ตกแต่งอันนี้คือมีการบิวอินตกแต่งแล้วเดี๋ยวมาดูสเปคก่อนนะครับคร่าวๆนะฮะแต่งแบบสวยมากๆนะครับสเปคครับ4ห้องนอนนะครับ3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถอันนี้จอดรถได้2คันนะครับไม่มีเสามากวนใจเหมือนแฟลตเล็กนะครับก็คือพื้นที่ก็จอดเอาได้เลยนะครับก็มีระเบียง2อันเห็นไหมครับระเบียงข้างบนมี2อันแล้วก็หน้าต่างเป็นแบบโป่งนะครับอันนี้สวนที่เขาจัดไว้สามารถก๊อปได้นะแล้วก็นู่นเป็นสวนข้างในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็วางต้นไม้แบบข้างหน้าแบบนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างในนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะแต่งสวยไหมอันนี้เป็นครัวนะครับเราเข้าไปในบ้านเลยแล้วกันนี่ต้นไม้นะครับเดี๋ยวขอไปดูสวนซะก่อนนี่คือเข้าไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเปิดประตูออกมาเดี๋ยวตรงนั้นแล้วกันโอเคเราจะเอาต้นไม้ตั้งแบบนี้แบบนี้ประตูคล้ายๆของผมเลยผมก็มีแฟนเล็กอยู่ที่โครงการนี้แหละนะครับแล้วก็หาลูกค้าอยู่นะครับใครอยากได้ส่วนลดเพิ่มก็ติดต่อมาทางผมได้เลยเราแบ่งค่าคอมกันนะครับนี่เลยด้านซ้ายทีวีนะครับก็ห้องรับแขกนะครับติดมากเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงเข้ามาอีกก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับนี่เล่นดนตรีด้วยครับอันนี้เป็นประตูด้านข้างขอเปิดดูซิล็อกอยู่นี่เลยเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเขาฮิตเอาปลูกต้นไม้บังแบบนี้เนาะนี่โอเคปิดเขาหน่อยเดี๋ยวแอร์ออกล็อกก่อนปุ๊บโอเคผมว่าแฟลตใหญ่เนี่ยครัวเขาใหญ่มากนะเดี๋ยวเราไปดูครัวกันก่อนพอเดินมาเรื่อยๆอันนี้ที่บอกห้องอเนกประสงค์เขาบิวอินมาแล้วนะครับสวยงามนะครับออกไปดูด้านขวาเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็คงไม่ต้องมีอะไรพิเศษเนาะผ่านแล้วก็ไปดูครัวดีกว่านี่คือเด็ดนี่ฮะพอบิวแล้วก็ว่ะพอบิวแล้วมันก็เต็มพื้นที่เนาะตอนแรกมันจะใหญ่ครับแต่มือที่อันนี้เปิดไปก็เป็นลานซักล้างเขานะครับแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าอย่างของผมนะครับแฟลตเล็กของผมเนี่ยมันจะสุดแค่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เราต้องต่อเติมเองนะครับต่อเติมเองนะครับก็เสียตังค์เพิ่มแต่ว่าเขาต่อให้แล้วเราก็ไม่ต้องต่อเพิ่มนะครับแล้วก็บิ้วอย่างเดียวเลยนะครับบิ้วอย่างเดียวอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับใครอยากซื้อติดต่อเซลล์มาได้เลยนะครับสาขาแจ้งวัฒนะนะ Perfect Park นะฮะก็จะมีเพลสนะครับแล้วก็ Park นะครับเพลสจะแพงกว่าใหญ่กว่าแล้วก็ Park ก็จะเล็กลงมานะครับราคาอันนี้เห็นบอกเริ่ม5ล้านนะครับอยากไปถามน้องเซลล์ให้พอขึ้นมาเห็นไหมซ้ายมือนะครับเป็นห้องอเนกประสงค์ปุ๊บโอ้โหแต่งสวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นแบบบิ้วแบบติดไปเลยแล้วก็เป็นล็อกแล้วก็มีชั้นวางของนะครับด้านข้างนี่ก็เป็นหน้าต่างเขานะครับนี่ครับอันนี้เป็นหน้าต่างเปิดออกไปมีดอกไม้ปลอมด้วยสวยดูแค่นี้แหละถอยก่อนนะครับแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ห้องใหญ่ไอ้นี่ห้องเล็กครับห้องใหญ่ห้องเล็กมีคนมาดูข้างล่างครับแล้วไปดูห้องใหญ่อันนี้ออกไปได้นะด้านนอกครับแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวเขาทำ walk in ห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งตัวห้องน้ำโอเคพอแต่งแล้วก็ดูพอดีนะครับเพราะว่าห้องเปล่าเมื่อกี้มันดูกว้างมากๆแต่พอแต่งแล้วมันเต็มเฟรมพอดีนะครับห้องเล็ก
ะครับเดี๋ยวเราลงดีกว่าเพราะว่าเขาเดี๋ยวให้แขกเขามาดูนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้เปิดออกไปได้เดี๋ยวด้านล่างออกมาด้านล่างนะครับมาดูสวนด้านหน้านะครับแต่ผมชอบแฟนเล็กอะบิวอินแฟนเล็กมันโดนใจผมนะครับนี่มีที่นั่งด้วยเห็นไหมเดี๋ยวถอยไปดูโดยรวมนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเนี่ยผมอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นนี่ต่อไปก็จะเป็นบ้านสุดท้ายเป็นบ้านนะครับโอเคนะครับโอเคครับเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ไหมชอบแนวบ้านหรือเปล่านะครับถ้าชอบอีกเดี๋ยววันหลังไปหาดูให้แล้วก็จะถ่ายมานะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับถ้าใน YouTube เนี่ยฝากไว้ด้วยนะครับก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แทงค์นะครับสำหรับกดขอบคุณนะครับปุ่มสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับสามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็ผมยังมีลิงก์ Affiliate โปรแกรมนะครับที่ขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับก็จะมีเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีโค้ดต่างๆของทาง Shopee แล้วก็ Lazada ขึ้นไว้ให้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อแบรนด์สินค้าชั้นนำที่เขาสามารถให้เราซื้อออนไลน์ได้นะครับก็เพียงแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ของผมเข้าไปสั่งซื้อนั่นแหละครับทุกการสั่งซื้อผมก็จะได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับเท่านี้ไปแล้วครับสวัสดีบ๊ายบายนะครับ